ขนาดนี้ก็คุณผู้ชมพักเบรกนิดนึงค่ะพามาหาร้านอาหารอร่อยๆนะคะที่เขาบอกว่าเป็นร้านอาหารทะเลที่มีชื่อเสียงมากเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นกั้งโอ้ต้องบอกว่าเยอะแยะค่ะที่โด่งดังอยู่แถวชะอำนี่เองค่ะคือร้านครัวเคียงคลื่นค่ะอยู่ที่หมู่บ้านคลองเทียนใครที่มาแล้วเนี่ยต้องรู้เลยใช่ไหมว่าอาหารเขาอร่อยมากวันนี้ก็พาสาวๆ Export Girls มาลองชิมอาหารค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูดีกว่าว่าเมนูที่เขาจะเปิดให้เราทานวันนี้มีอะไรบ้างค่ะไปดูกันเลยโอ้โหต้องบอกว่าเห็นเมนูแล้วเนี่ยตื่นตาตื่นใจมากค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปหาน้องๆ Export Girls ทั้ง5คนเลยดีกว่าค่ะตอนนี้เขานั่งรออยู่เดี๋ยวจะได้รับประทานร่วมกันเลยค่ะค่ะป้าน้อยค่ะเจ้าของร้านอาหารครัวเคียงคลื่นก็มีทอดมันปูแล้วก็กั้งผัดพริกเกลือแกงต้มปูทะเลหน่อไม้ดองหมึกผัดน้ำดำเนื้อปูผัดผงกะหรี่ก็ส่วนมากจะเป็นอาหารทะเลอะค่ะอาหารทะเลสดๆมีปูเป็นปลาเป็นอะไรเงี้ยรู้ไหมว่าร้านอาหารครัวเคียงคลื่นเนี่ยถ้าเราไม่ได้กินข้างคลื่นเนี่ยเราจะไม่อร่อยหรือว่าเรามาไม่ถึงใช่ไหมเขาถึงจัดให้เรามากินข้างคลื่นจริงนี่เดี๋ยวถ้าอร่อยจริงนะเราต้องลงไปกินในน้ำเลยไปเคียงกันกับคลื่นเหมือนได้กินฟันดำเลยเนี่ยถามเหมือนว่าปกติชอบทานอาหารทะเลกันไหมคะชอบเนื้อปูผัดหมูกะหรี่วิธีทำก็คือเริ่มต้นก็น้ำมันกับกระเทียมเจียวให้หอมก็ใส่เนื้อปูใส่ผงกะหรี่ใส่น้ำตาลน้ำปลาใส่หอมใหญ่ใส่พริกหวานแล้วก็ใส่ผักต้นหอมผักชีล้อมเล็กไปลืมตาบ้างลืมตาอย่าพุ่งหน้าอ่านเป็นไงไหนบอกนี่อาหารอร่อยมากไม่ต้องกินตัวไม่มีความตักให้เลยนี่ไงกำลังสั่งให้ใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆอาหารอร่อยมากคือแบบรสชาติแบบดีรสชาติคือมันไม่เผ็ดเกินไปมันแบบไม่จืดอะไรอย่างเงี้ยมันโอเคมากใช่กลมกล่อมใช่ครบรสครบรสแล้วบรรยากาศดีด้วยที่สำคัญคือได้กินแบบบรรยากาศดีด้วยกินริมทะเลใช่เอาน้องคนนั้นนะคะคนนี้เหรอคะค่ะอะไรคะเนี่ยอันนี้อาหารทะเลอาหารทะเลแบบไหนก็ได้เนี่ยเลี้ยงฟาร์มอันไหนลองอธิบายดิพนุแพ้อาหารทะเลค่ะไม่ใช่ใช่เลยดิพามาหัวหินเนี่ยคือแพ้กุ้งแต่ว่าไม่กินอาหารทะเลอย่างอื่นพอรู้สึกว่ากินแล้วมันแบบมันหยุ่ยหยุ่ยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าลองดูไหมถ้าเป็นอันอื่นที่ไม่หนูลองชิมแล้วแต่ว่ารสชาติเขาอร่อยนะรสชาติอย่างอื่นที่ไม่ใช่ที่หนูไม่ได้กินเนื้อมันอะน้ำอะไรเงี้ยน้ำแกงอะไรเงี้ยอร่อยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นตัวเนื้อเนี่ยไม่แต่กะเพราไก่เขาก็อร่อยนะจริงๆมิ้นบอกว่าอาหารทะเลมันมีประโยชน์มากนะแต่สำหรับผู้หญิงต้องระวังเพราะว่ามันมีแคลอรี่ที่สูงมากถ้ากินมากก็ดีป่ะคะก็อย่างปลาหมึกเนี้ยค่ะถ้าแบบว่าเรากลัวเรื่องแบบว่าคอเลสเตอรอลก็ไม่ควรทานอะไรแบบนี้นะหนูไม่กลัวแต่ว่าคนสูงอายุจะกลัวแบบบางคนเลยขอบคุณตอนเด็กเราต้องกินไปก่อนทำไมต้องว่าพี่โยอย่างนั้นมันแอบแฝงแน่หรอปะวะว่าออกไกลๆไปเลยเหรออะไรมันติดหน้าก็ไม่รู้เนี่ยก็วันนี้พวกเราก็ได้รับประทานอาหารที่คนขึ้นเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวคืนนี้พวกเราจะไปต่อไหนกันเอางี้ดีกว่าค่ะเดี๋ยวติดตามดูว่าคืนนี้เราจะไปเที่ยวไหนกันก็แต่งสวยๆนี้ขอเที่ยวนิดนึงนะใช่ก็วันนี้ก็ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆของพวกเรานะคะจากแชปแบล็อกซี่ค่ะขอบคุณช้างและช้างเอ็กซ์พอร์ตค่ะค่ะติดตามชมพวกเราได้ทุกวันอังคาร5ทุ่มนะคะทางช่อง True 73 Power Channel ค่ะส่วนใครที่ไม่มีทรูก็สามารถชมพวกเราได้ทางผ่าน YouTube
ิมโยเวนวาเคซี่บิวตี้ฟูลค่ะโอเควันนี้พวกเราขอลาไปก่อนบ๊ายบาย